สวัสดีครับเช้าวันจันทร์ที่3ธันวาคม2561อีก1คันเป็นวีโก้ 2.7 ใช้แก๊สนะครับรถยนต์คันนี้ไปทำอะไรมาบ้างมาใกล้ๆหน่อยยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับแนะนำตัวเองนะฮะกิตติฉัตรแก้วครับรถไม่ได้เคยเช็คอะไรเลยเหรอยังเคยเช็คแต่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยก็เช็คฐานน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกองก๊าซอะไรตามปกติครับเขาแก้ไขเครื่องยนต์ยังครับยังครับยังพลอยเคยแล้วมีคนเช็คให้ไหมหัวเทียนเช็คไหมหัวเทียนก็เปลี่ยนตามวงรอบครับเราบอกไม่ทำอะไรเลยไอ้เครื่องจริงไหมครับหัวเทียนเปลี่ยนบ้างเราจะได้ทำให้ไวขึ้นหัวเทียนเปลี่ยนตามปกติกองฐานน้ำมันเครื่องปกติแต่พวกเครื่องยังไม่เคยรื้อฝายังไม่เคยเปิดผมไม่ได้ถามประเด็นนั้นผมถามมาแก้ไขอะไรมาบ้างก็เปลี่ยนหัวเทียนอะไรมาตามปกติครับตามปกติครับพอเช็คแล้วคอยก็ไม่รั่วใช่ไหมไม่รั่วครับอาการเป็นยังไงสั่นสตาร์ทแล้วสั่นสั่นแล้วมีเสียงคางไหมมีหน่อยแคลกแคลกแคลกครับแล้วก็เงียบแล้วก็เงียบเพราะว่าถ้าเครื่องร้อนวิ่งไปเลยนะมันก็เงียบโซ่มันย้อนเลย แล้วก็พอมันตัดเป็นการ์ดปุ๊บมันก็บุ๊กมันเหมือนเครื่องเดินไม่เต็มทุกสูบเลยแล้วช่างเขาว่าไงเขาจะยกเครื่องเขาว่าวาวยันวาวยันไม่ต้องยกเครื่องครับเราติดตามโครงการของใหญ่ยนต์มาทางไหนทาง YouTube ครับ YouTube รถคันนี้เราไม่ต้องยกเครื่องเราสามารถทำให้เครื่องเดินนิ่งได้แต่โซ่เราลิ้นท่านหย่อนก็ต้องเปลี่ยนครับพร้อมนะพร้อมครับพอรื้อแล้วมันรื้อยากถ้ารื้อมาแล้วบอกไม่ทำเนี่ยผมคิดค่าแรงแพงนะบอกก่อนครับครับพร้อมๆเราต้องคุยกันตรงๆเลยล่ะครับนะเพราะว่ารื้อมาแล้วไม่ทำใส่มันมีปัญหาตามหลังมาว่าทำไม่ดีบ้างอะไรบ้างเนี่ยไม่เอาอันนี้เราจะไม่รับเลยรถแบบนี้ครับครับอ้าวโอเคเราพร้อมใช้เวลา2วันครับครับทำไมอ่ะสตาร์ทเครื่องดูนี่สตาร์ทจ้าตั้งยืนดังลุกรอบไปชาร์จนี่ดังโซ่อย่างเงี้ยเสียงอย่างงี้ใช่ไหมเสียงนี้ครับถ้าเสียงนี้มันดังลูกล่องไฟชาร์จพวกสายพานลูกล่องพวกเนี้ยไม่ใช่โซ่คือถ้าเราบอกผิดช่างเขาผิดเปลี่ยนเลยผิดเลยครับมันมีข้อผิดมันจะเสียงกันเยอะครับมันไม่ตรงจุดนะฮะอันนี้มันแค่ข้างหน้ามันไม่เกี่ยวกับโซ่เลยตรงนี้ครับถ้าเสียงแบบนี้นะครับเกี่ยวกับลูกล่องหน้าเครื่องนี่แหละเครื่องสะดุดนี้นานยังเป็นสักประมาณเกือบเดือนแล้วครับเกือบเดือนแล้วซึ่งเป็นนะเกือบเดือนนะครับครับผมฟันธงได้เลยหายแน่นอนโอเคครับตามที่พูดนะครับครับมากกว่านั้นผมคือไม่รู้ล่ะที่บอกว่าผิดผมผิดตามอ่ะแต่ผมดูแล้วเนี่ยหายแน่นอนอาการอย่างนี้โอเคครับใช้งบไม่เท่าไหร่ค่าแรง 2,800 บาทโอเคมีกาวมีอะไรแค่นั้นอ่ะโอเคนะแล้วเดี๋ยวเราจะตรวจเรามีเครื่องเช็คคอยให้ถ้าคอยรั่วถ้าก็ต้องเปิดดูในวิดีโอเราไปทุกขั้นตอนเราจะอัดวิดีโอหมดได้ครับได้โอเคอาจารย์เลยคันนี้โจยันเดี๋ยววันที่8โทรมาก่อนตอนเช้าแล้วตอนนี้เลยไม่ต้องโทรลักปิดจะเป็นวิดีโอเลยด้วยมีการจัดการต้นปีหน้าจิ๊บ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 เดี๋ยวก่อนไปตัวต่อมาหน้าครับFortuner 2.7 เบนซินไขแก๊ส NG นะครับหลังจากปรับตั้งวาล์วเสร็จเรียบร้อยการทดสอบภาคสนามนั้นเจ้าของรถได้ขับทดสอบมันเสร็จเรียบร้อยนะครับเจ้าของรถ อยากจะเล่าอะไรในใจให้ผมฟังด้วยก็จะไม่ชิกฟังด้วยนะครับเอ้าเป็นไงฮะตอนแรกไม่กล้าบอกช่างไม่เอ่ยชื่อดีกว่าครับว่ายกเครื่องนั้นมันต้อง 20,000 กว่า2ที่แล้วก็เลยไม่กล้าบอกกลัวจะแพงแล้วก็ไม่ได้แพงมั้ยไม่แพงอย่างที่คิดการขับทดสอบภาคสนามเป็นยังไงโอเคเลยครับรอบต้นมารอบปลายเราก็ยังไม่รู้นะเพราะเรายังไม่กล้าลากยาวแต่รอบต้นมาโอเคเลยครับใช้ได้ลากได้เลยครับ 5-6,000 รอบเลยเมื่อกี้
ก็คือ1เราเช็ควาล์วเสร็จเรียบร้อย2เครื่องบ่าวาล์ว3เครื่องเครื่องยนต์แล้วก็เครื่องพาวเวอร์แล้วก็เปลี่ยนหัวเทียนครับเสร็จเรียบร้อยแค่ 4,000 กว่าบาทแพงไหมไม่แพงไม่แพงฮะใช่ยังเหลือตังค์กับแอบตังค์เมียได้จริงๆแล้ว 20,000 ขอครึ่งนึงก็ยังดีนะใช่ครับเดียวก็ถูกกว่าที่คิดเยอะทีนี้อยากฝากอะไรถึงสมาชิกที่ใช้ 2.7 เบนซินตัวนี้ว่าถ้าเกิดมีอาการเครื่องสะดุดเครื่องเดินไม่เต็มสูบเช็ควาล์วกับยกเครื่องอยากจะฝากถึงก็คิดตัวไหนดีก็อยากจะเช็ควาล์วก่อนดีกว่าครับว่าถ้ายกเครื่องแล้วมันเรื่องใหญ่แล้วถ้ามันไม่จบเนี่ยมันเสียเยอะครับเราเช็คก่อนดีกว่ามั้ยครับเพราะว่าทุกที่เขาบอกวาล์วเลยดิเขาจะไม่เช็คที่ผมเช็คมาที่กรุงเทพก็บอกว่าวาล์วตัวนี้เป็นวาล์วอัตโนมัติต้องยกเครื่องเลย เช็คไม่ได้เราก็เอ๊กรุงเทพใช้รถติดก๊าซเยอะครับยังไม่กล้าทำเลยเงี้ยต้องใช้ประสบการณ์พัฒนานะเพราะจริงๆอยากจะเรียนผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านนะครับวาล์วไฮดรอลิกวาล์วอัตโนมัติทุกรุ่นทุกยี่ห้อตั้งได้หมดนะครับอยู่ที่ประสบการณ์ภาคสนามวันที่8และวันที่9ธันวาคมนะครับ2561ที่บริษัทสอใหญ่ยนต์จุนนิ่งเราจะมีการให้ความรู้เรื่องตั้งวาล์วไฮดรอลิกในรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ติดตามชมทางสบายดีทีวี8มหานครออนทีวีแล้วช่องทีวีออนไลน์อีก3ช่องนะครับที่จะทำการถ่ายทอดสดให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้ชมวันงานการแก้ไขเทอร์โบการแก้ไขสมองเกียร์การแก้เกียร์กระตุกการแก้หัวฉีดทำอย่างไรการซ่อมหัวฉีดทำอย่างไรการซ่อมเกียร์ TVT เป็นอย่างไรโดยเฉพาะรถเชฟรูทหรือตระกูลต่างๆที่มีปัญหาซึ่งในกลุ่มช่างของเรามีวิธีแก้ไขโดยเราทำแผ่นเพจขึ้นมาใหม่เพื่อรองรับการสปริงหักในรถหลายรุ่นนะครับไปติดตามนะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ